ีอยู่ใช่ไหมเอาจะเอามารับหน่อยเนี่ยอยู่ตำบลปากกาครับแถวลงสนามบินจ่ายแล้วก็ดีใจที่ได้นำสิ่งของมาถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้นะครับเพื่อช่วยราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อ่างทองนะครับแล้วก็เป็นนโยบายหลักของเราของผู้ที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนครับที่ประสบความลำบากแต่ละพื้นที่นะครับเราก็ตั้งแต่เรื่องของโควิดมาแล้วแล้วก็มาถึงเรื่องของน้ำท่วมเราก็ได้ช่วยตลอดนะครับก็อยากจะให้ประชาชนมีความสุขนะครับครับแล้วก็เราก็สบายใจไปด้วยก็มีความสุขด้วยกันนะครับครับวันนี้สิ่งของที่นำมาช่วยชาวอ่างทองมีอะไรบ้างครับก็มียาสีฟันสบู่แล้วก็แชมพูนะครับครับตามนั่นแหละครับก็ประมาณ20,000ชิ้นนะครับแล้วก็ประมาณ 7,000-7,300 มูลค่าประมาณ 7,300 นะครับครับท่านว่าครับในส่วนของผู้ที่จะร่วมสมทบมาช่วยเหลือถวายเป็นพระราชกุศลหรือว่าจะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวอ่างทองในก็ต้องก่อนอื่นก็ขอบคุณทั้งกับผู้นะและใครที่สนใจอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้กับคนที่ประสบทุกข์ในตอนนี้ก็ติดต่อได้ที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสามารถดำเนินการได้เรื่องนี้ต้องขอบคุณหลวงพ่อคุณครับ